งงงงขนาดฝนตกยังเล่นน้ำเอ้าสวัสดีครับผมวันนี้เราก็โดนฝนเล่นงานจนได้ครับดูฮะสภาพอากาศนะครับวันนี้เราก็มาไลฟ์เป็นปกตินะครับผมตามเวลาของเราสุดท้ายก็โดนฝนเล่นงานอาศัยก็อยู่ในป่าแบบนี้แหละนะครับถ้าฝนตกมาก็ลำบากนะครับเพราะว่าเราอาศัยร่มแค่พออยู่เท่านั้นนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเผื่อหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเราก็มีโครงการนะครับที่จะสร้างบ้านให้กับพ่อพายสังคมนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับเป็นกระบอกเสียงให้น้องกันด้วยนะครับอายุ16ปีนะครับตอนนี้ก็ตกมันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเหมือนเที่ยวอื่นนะครับเราก็ไลฟ์มาได้23-24วันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับพ่อพายสังคมกันด้วยนะครับน้องก็ชินแล้วครับผมนะครับเพราะว่าไม่ได้มีบ้านอยู่นะครับมาตั้งแต่เนิ่นนานเขาก็อยู่แบบนี้นะครับผมอย่างที่เห็นนะครับถ้าฝนตกมาก็ตามสภาพก็จะมีหลายๆเชือกนะครับตรงนู้นก็จะเป็นพ่อพายรถถังนะครับตรงนู้นถัดออกไปก็จะเป็นพ่อใหญ่พายแก้วน้องธันวานะครับพ่อพายสังคมก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนบ้านของน้องก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงแสลมสีเขียวนู้นนะครับผมนู้นเลยนะครับแต่เป็นทางน้ำนะครับน้องเข้าอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็อยู่ติดถนนด้วยนะครับเพราะว่าเขาตกมันนะครับก็ต้องมาอยู่ณตรงนี้นะครับเราก็หาที่แข็งแรงและมั่นคงนะครับให้กับน้องนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับผมท่านใดสนใจนะครับอยากจะทำบุญนะครับถือว่าทำบุญนะครับผมก็เป็นสะพานบุญให้กับน้องนะครับแวะเวียนเข้ามาช่วยนะครับผมคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมก็จะมาวันละ50ตะกร้าครับผมก็มีหมดบ้างไม่หมดบ้างนะครับละเขากันไปเมื่อวานมีอาการเกี่ยวกาดอย่างแรงนะครับวันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับแม่ควานก็จะโยนอาหารให้เขานะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับผม20:00 PMนะครับเขาก็จะมาให้น้ำให้หญ้าอีกรอบนะครับผมพูดง่ายๆคือกินข้าวเย็นเสร็จนะครับเขาก็แวะเอามาให้นะครับผมขอบคุณไปยังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มอบให้กับน้องในระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะครับผมเราก็เก็บเล็กผสมน้อยกันไปนะครับแต่ก็อาจจะมีความคืบหน้านะครับให้ทุกท่านได้รับชมเนื่องจากเราอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับผมก็ขอบคุณไปยังดินนะครับผมคุณแม่นานานะครับได้จัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้นเสานะครับก็จะมีของแต้ว2ต้นนะครับแล้วก็ของพายการกล้วย1ต้นแล้วก็ของคุณแม่นางสิริวรรณอีก1ต้นนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ยังไม่คืบหน้านะครับผมเนื่องจากอย่างที่เห็นเลยครับผมฝนตกนะครับต้องรอให้ซาๆกว่านี้สักหน่อยนะครับผมคนหนุ่มหน้ามาทรงผมหน้ามานะครับผมเสียงดีนะครับเสียงดีมากเวลาขออาหารนะครับน้องก็ยืนมองครับหมดหรือยังเนาะอาหารผมหมดยังนะครับเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับนี่แหละครับวันนี้ก็ไลฟ์ไม่จบนะครับผมเพราะว่าโดนฝนเล่นงานเพราะว่าผมก็อยู่ได้คนเดียวนะครับแม่ควานก็ไม่มีที่อยู่นะครับผมก็เห็นใจนะครับบอกว่าให้กลับไปก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าเราอยู่กันอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับแม่ควานก็ไปอยู่ตรงนู้นนะครับคอยจัดเตรียมอาหารให้นะครับแกก็เปียกฝนนะครับผมก็บอกว่ากลับไปเลยกลับบ้านได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับน้องชินแล้วครับผม
แถมน้องจะบอกว่าอากาศแบบนี้น้องจะชอบอีกต่างหากไม่ร้อนนะครับผมก็ตกมันนะครับผมก็อยู่อย่างนี้แหละครับผมเพราะว่าที่ตรงนี้น่าจะแข็งแรงที่สุดแล้วนะครับต่อหม้อแล้วก็โล่งด้วยนะครับไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตอนไหนนะครับถ้าตกแบบนี้ผมว่าน่าจะนานนะครับน่าจะนานดูจากสภาพแล้วนะครับวันก่อนนะครับฝนตกอย่างแรงนะครับผมพาทุกท่านเดินทัวร์นะครับตอนนั้นไลฟ์สดภาพอาจจะไม่สวยงามนะครับน้ำไหลไปถึงไอ้ตรงนู้นเลยนะครับถึงที่แคลมนะครับตรงนู้นของน้องอยู่พอดีนะครับเป็นเส้นทางน้ำนะครับขนาดตกแบบผมว่ามันไม่แรงขนาดนั้นแต่น้ำป่าออกมานะครับอย่างเยอะครับผมไหลออกมาจากป่านะครับเยอะมากๆยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะครับ1แชร์ครับผมนะครับ1แชร์นะครับไม่ว่าจะแชร์ไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับผมเพื่อให้น้องได้มีบ้านอยู่นะครับผมก็ยินดีนะครับมาช่วยนะครับกับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการเร่งด่วนกันเลยนะครับสร้างบ้านหรือว่าหาบ้านให้น้องอยู่นั่นเองนะครับเลิกงามยามดีนะครับมาถึงก็พายกันแล้วนะครับอนาคตต่อไปก็จะได้ไม่ต้องหลบไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฝนกันอีกต่อไปนะครับน่าจะหนักเรื่อยๆครับผมน่าจะหนักเรื่อยๆดูสภาพอากาศก็มองไกลๆนะครับก็เห็นพ่อพายตังพ่อพายรถถังอยู่นู่นเลยครับตัวใหญ่มากครับผมพ่อพายรถถังสมชื่อครับพ่อพายรถถังนะครับตัวใหญ่มากมาจริงๆใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามนะครับคอมเมนต์นะครับกันได้นะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เช่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังซับใหม่ๆด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆครับผมจะออกจากป่าได้หรือไม่เมื่อกี้น้องก็มารับนะครับน้องโพกมารับอยู่แต่ธุระยังไม่เสร็จนะครับก็เลยยังออกไปไม่ได้หนักขึ้นเรื่อยๆจ้าหนักขึ้นเรื่อยๆน้องไม่มีสะทกสะท้านเลยนะครับผมบอกว่าตกมาแค่นี้ผมชิวๆนะหนักกว่านี้ผมก็โดนมาแล้วนะครับฝ่ายสังคมบอกขนหางเขานี้แทบจะไม่เป็นเส้นแล้วนะครับผมเล่นหางบ่อยเหลือเกินนะฮะไปไหนนอกไปไหนจะเล่นอ่างน้ำไหมมีอ่างจากุชี่ให้เล่นนะครับผมทั้งกินทั้งเล่นแล้วตอนนี้เอาจัดเต็มสุดยอดขนาดฝนตกครับเลยเล่นน้ำเฉยงงขนาดฝนตกยังเล่นน้ำอ
ความสุขของเขาแล้วครับผมพี่ตมพี่เลนนะครับสำหรับช้างชอบมากครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับผมร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อพายสังคมกันนะครับเพื่อให้น้องได้มีบ้านอยู่นั่นเองนะครับคนเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมรับรองสำเร็จแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีทุกคะแนนนะครับที่มอบให้กับน้องนะครับผมตั้งแต่วันแรกจนถึงบัดนี้นะครับเราก็จะสู้กันต่อไปนะครับเพื่อให้น้องได้มีบ้านอยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะออกจากป่าได้ตอนไหนขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ